มือขวาวูบวาบดักด้วยลุงหาวอดวอดเนี่ยคือสิ่งที่ได้ก็รับตรงนี้แหละครับคุณมนตการตรงนี้แหละคือใช่พยายามให้มันอยู่กับตัวเองมันจะชำระล้างใดๆของเราเองได้นะครับไปต่อเรื่อยๆขนลุกที่แขนและฝ่ามือก็เรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองสนองตอบกับเสียงแล้วก็ลุงโบกมือใหญ่ๆลุงก็เร้าก็เรียกว่าแอคชั่นท่านก็ตอบสนองขนลุกขนพองก็ไปว่าตัวรีแอคชั่นมันตอบกันอันนี้ขนาดยังไม่เรียลไทม์นะเนี่ยนะมันยังดีเลย์อยู่ตั้ง3 4 5 7 8วินาทีนะเนี่ยถ้ามันเรียลไทม์จะขนาดไหนโอ้โหผมนึกถึงตอนเรียลไทม์พี่มันจะขนาดไหนหรือมั้งนะๆๆๆนะเทคโนโลยีถ้ามันมาควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้ามันมาแล้วมันจะเรียลไทม์มากเลยดูสิครับผมยืนยันนะส่วนตัวผมเองครับผู้คนจะรู้กันมากมายมหาศาลผมก็ยินดีที่จะให้เพราะต้องการให้คนแข็งแรงต้องการให้คนมีอะไรล่ะแล้วมีขอร้องเนี่ยคืออย่าทะเลาะ กันอย่าหาเรื่องกันแค่นี้พอแล้วล่ะครับการหาเรื่องกันเนี่ยพอแล้วล่ะครับมันไม่เกิดประโยชน์ได้เลยล่ะครับนั่นเป็นโทษตัวเองด้วยต่างหากใช่ไหมครับอย่าทะเลาะ กันอย่าหาเรื่องกันมีแล้วกันนะคิดว่าเป็นพี่กับน้องกันอะไรกันนะครับเราต้องคิดอย่างนั้นมีสัญญาณให้ได้ใช่ไหมถึงแม้แบบไม่จริงก็คิดมันคิดได้ไปแล้วสมมติสิครับเรียนวิชาการต่างสมมติมันต้องเยอะแยะคณิตศาสตร์ก็เรียนสมมติวิทยาศาสตร์ก็สมมติแล้วก็สมมติต่อสมมติว่าเป็นพี่น้องกันโอเคไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมโอเคนะก็ขอให้อยู่ในให้อารมณ์อย่างนี้ให้บรรยากาศอย่างนี้กันทุกท่านกันแล้วกันเนาะ